็นจังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในพื้นที่ตัวอย่างของความขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เนื่องจากที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ป่าไม้ดำเนินคดีกับชาวบ้านในพื้นที่หลังพบว่าใช้ที่ดินทำกินสร้างที่พักบริการนักท่องเที่ยวชาวบ้านถูกดำเนินคดีกว่าร้อยรายทำให้เกิดการกระทบกระทั่งกับเจ้าหน้าที่รัฐหลายครั้งก็เขาถูกดำเนินคดีก็เลยหวั่นระแวงเครียดแค้นทำไมต้องถูกกระทำฝ่ายเดียวทางออกเรื่องนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นการเจรจาเพื่อจะหาจุดที่รัฐได้ประชาชนได้จุดนี้มันจะทำให้ทุกคนอยู่ด้วยกันได้ไม่ว่าจะการเป็นเพิ่มพื้นที่สีเขียวไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ที่หนาแน่นเกินไปจำเป็นต้องรื้อบางส่วนแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพขึ้นมาอันนี้น่าจะเป็นจุดหนึ่งที่สามารถลงตัวได้นอกจากม่อนแจ่มยังเกิดปัญหาความขัดแย้งขึ้นอีกหลายแห่งสาเหตุล้วนเกิดจากข้อกฎหมายทั้งสิ้นซึ่งส่งผลให้เกิดการบุกรุกป่าไฟป่าฝุ่นควันหน่วยงานรัฐเอกชนและประชาชนจึงร่วมกันจัดเวทีเสวนาสมัชชาเครือข่ายป่าชุมชนหรือเครือข่ายพลเมืองรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและฝุ่นควันไฟป่าขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกันโดยมีผู้นำชุมชนในพื้นที่23อำเภอที่มีการจัดการไฟป่าการท่องเที่ยวชุมชนและจัดกิจกรรมต่างๆในการดูแลป่าชุมชนอย่างต่อเนื่องรวมทั้งองค์กรและหน่วยงานภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อดำเนินการขับเคลื่อนเชิงรุกสร้างความเข้มแข็งในการจัดการป่าชุมชนเป็นโมเดลหนึ่งว่าถ้าอำเภอทุกอำเภอคิดเรื่องที่ทำกินคิดเรื่องป่าชุมชนแล้วมีการมาทำงานบูรณาการการร่วมกันว่าเราจะต่อยอดป่าชุมชนไปทำเรื่องความมั่นคงทางอาหารแล้วต่อยอดป่าชุมชนไปเรื่องเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาไฟป่าแล้วต่อยอดป่าชุมชนเรื่องทำเรื่องการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเราจะต่อยอดกับการทำเรื่องการกักเก็บคาร์บอนเพื่อไปเป็นมีรายได้ส่วนหนึ่งของป่าชุมชนเราจะต่อยอดเรื่องประสิทธิภาพการป้องกันการบุกรุกได้ยังไงรองอธิบดีกรมป่าไม้ระบุว่าปัญหาความขัดแย้งทำให้ประชาชนในพื้นที่ขาดความมั่นใจในการใช้ชีวิตประจำวันและส่งผลให้เกิดปัญหาหลายด้านตามมาจึงต้องเร่งทำความเข้าใจกับแกนนำชุมชนที่อาศัยอยู่กับป่าในเรื่องสิทธิในการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนตามพระราชบัญญัติป่าชุมชนพ.ศ. 2562เพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์พื้นที่ป่ามีรายได้โดยช่วยรักษาป่าไม้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ให้คนอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืนการดูแลจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนนั้นคือต้องทำโดยประชาชนโดยเจ้าที่ป่าไม้เนี่ยเราจะถอดตัวออกมาเป็นพี่เลี้ยงเราจะคอยแนะนำคอยให้องค์ความรู้เพิ่มนวัตกรรมเพิ่มวิธีการประสานงานจากหน่วยงานและการต่างๆในการจัดหาสิ่งที่เหมาะสมที่มีเกิดรายได้โดยไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติแวดล้อมให้พี่น้องประชาชนในชุมชนนั้นเพื่อพัฒนาให้เขามีศักยภาพในการเลี้ยงดูตัวเองได้เขาถึงดูแลป่าเราได้และป่าของประเทศไทยจะได้ตามเป้าหมาย 40% ตามนโยบายป่าไม้แห่งชาติครับเวทีเสวนาสมัชชาเครือข่ายป่าชุมชนหรือเครือข่ายพลเมืองรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและฝุ่นควันไฟป่าครั้งนี้มีมติเห็นชอบให้มีการสร้างเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดเพื่อเป็นศูนย์รวมในการแก้ไขปัญหาไฟป่าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและยั่งยืนต่อไปสมครางเครือบุญไทย PBS รายงาน